คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเกม Akiba Strip 2 Director Cut นะครับแต่ว่าผมเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch สิ่งที่ผมจะมาพูดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับขออนุญาตพูดถึงว่า Akiba Strip 2 Director Cut เนี่ยมันคืออะไรมาฟังกันครับย้อนไปเมื่อปี2013เป็นปีแรกที่เกม Akiba Strip 2 ได้ออกนะครับลงบนเครื่อง PlayStation 3 และ PS Vita ต่อมาในปี2014เนี่ยได้มาลงให้กับเครื่อง PlayStation 4ด้วยนะครับแต่ว่าในปี2014เนี่ยมันจะออกอยู่2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเนี่ยจะมาลงให้กับ Play 4เป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นก่อนต่อมาเนี่ยได้ออกเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในชื่อว่า Akiba Strip Undead and Undressed นั่นเองนะครับลงให้กับPlay 3 PS Vita และ Play 4เลยสำหรับเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับต่อมาในปี2017เนี่ยได้ออก Akiba Strip 2ออกมาอีกครั้งในชื่อ Akiba Strip 2 A นะครับผมประมาณนี้ครับและเมื่อปี2022ที่ผ่านมานี่เองทางค่ายได้ประกาศออกเกม Akiba Strip 2อีกครั้งในชื่อ Akiba Strip 2 Director's Cut หรือชื่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษคือ Akiba Strip Undead and Undressed Director's Cut นั่นเองนะครับแล้วตัว Director's Cut เนี่ยมันเพิ่มอะไรมาเหรอคำตอบก็คือเพิ่มเนื้อเรื่องรูทของคาที่มานั่นเองนะครับผมคาที่ก็คือตัวละครผมเหลืองที่ใส่ชุดเมจสีน้ำเงินขาวนี่แหละครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เห็น PV ไปแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ PV ไว้ใน description อีกทีละกันนะครับข้อมูลของ Akiba Strip 2 Director's Cut ก็จะมีประมาณนี้แหละครับถ้าถามว่าเรามีแผ่นของ Play 4หรือว่าดิจิตอลของ Play 4แล้วเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มอะไรไหมคำตอบก็คือเราต้องซื้อเพิ่มครับผมแต่ผมขอพูดแบบนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีแผ่น Akiba Strip 2แผ่นโซนญี่ปุ่นหรือว่า Akiba Strip 2 A อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็มากดซื้อตัวที่เป็น 1,500 เยนได้เลยนะครับแล้วถามว่า 3,000 เยนมันคืออะไรเหรอคำตอบก็คือเป็นDLC ชุดคอสตูมจาก Akiba Strip ภาคแรกพ่วงกับDLC เนื้อเรื่องของคาร์ตี้เลยครับผมนี่ฮะมันจะพ่วง2ตัวนี้มาฮะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะซื้อเฉพาะตัวนี้ไปหรือว่าจะซื้อทั้งเซตไปเลยก็ว่ากันไปนะครับผมทีนี้เรามาดูใน PS Store ไทยกันบ้าง นะครับอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยว่าในกรณีของ PS Store ไทยนี่ไม่แน่ใจเลยอะผมต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับทำไมผมถึงไม่แน่ใจเหรอก่อนอื่นผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับใน PS Store ไทยเนี่ย Akiba Strip 2เนี่ยมันจะมีขายอยู่3แบบแบบแรกก็คือที่เป็นตัวภาษาจีนเกาหลีแบบที่2เป็นตัวที่มีภาษาญี่ปุ่นล้วนๆและแบบที่3เป็นตัวที่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วทีนี้มาที่ประเด็นของ DLC กันต่อนะครับ DLC เนื้อเรื่องของคาร์ตี้เนี่ยอยู่นี่ครับในราคา503บาทแต่ว่าประเด็นคือมันเป็น DLC ที่รองรับแค่ภาษาจีนเกาหลีเท่านั้นเพราะฉะนั้น DLC ตัวนี้ผมคิดว่ามันรองรับเฉพาะกับตัวที่ขายเป็นตัวจีนเกาหลีเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นเนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตเลยแต่ผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อตัวที่เป็น Japanese World ไปเนี่ยแล้วไปซื้อที่ PS Store ไทยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ DLC สำหรับตัว Undead and Undressed โดยตรงเนี่ยเท่าที่ผมหาเนี่ยผมยังไม่เจอเลยครับผมเอาจริงๆยังไม่เจอเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะออกประมาณกลางปี2023นี่แหละครับเพราะว่าที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยตัว Akiba Strip 2 Director Cut เนี่ยจะออกประมาณกลางปี2023นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับฝั่ง Nintendo Switch นะครับผมคิดว่าควรซื้อไปเลยนะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่ 5,480 เยนเสร็จแล้วทีนี้ถ้าผมเอา 5,480 เยนไปแปลงเป็นบาทนะครับนี่มันได้ราคา 1,353.14 เลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อบน Nintendo Switch ไปแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นเนื้อเรื่องรูทคาที่ได้แต่แรกเลยเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ชุด DLC นี้นะครับเราต้องซื้อแยกต่างหากนะครับผมซึ่งชุดพวกนี้ผมได้อธิบายคุณผู้ชมไปละในฝั่งของ PS Store นะครับผมทีนี้ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับสำหรับฝั่งของ PlayStation ฝั่งของ PlayStation เนี่ยเนื้อเรื่องคาที่รูทเนี่ยใน PS Store ญี่ปุ่นเนี่ยราคา 1,500 เยนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยขอบอกว่าถ้าเป็นฝั่ง PS Store ไทยเนี่ยราคาจะอยู่ที่503บาทแต่ถ้าผมเอา1,500 เยนไปแปลงเป็นเงินบาทนะครับ
นี่ได้ราคา370กว่านะครับผมสำหรับใครที่ซื้ออากิบะสติป2ฟูลเกมจาปานิสเวอร์จาก PS Store ไทยเนี่ยแล้วสามารถซื้อ DLC ที่เป็น 1,500 เยนเนี่ยแล้วมาเล่นด้วยกันได้หรือเปล่ายังไงช่วยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะซื้ออากิบะสติป2ทางไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยขอบอกได้แค่ว่าถ้าคุณผู้ชมซื้ออากิบะสติป2 Director Cut บน Nintendo Switch เนี่ยสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมกลับมาที่ตัวเกม Akiba Step 2 Director's Cut ของ Nintendo Switch กันนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนภาษาได้จ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็ได้รวมทั้งเสียงภาคเนี่ยเปลี่ยนได้2เสียงเป็น Japanese และ English นะครับผมประมาณนี้ฮะโอเคเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันเลยนะครับผมแต่แล้วทีนี้ผมจะขอพูดเฉพาะหลังจากที่ผมเล่นรูทของคาที่ละกันนะครับมีอยู่ 2-3 อย่างที่ผมจะมาพูดนะครับอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยโคตรสนุกเลยครับเรียกได้ว่าทั้งฮาดราม่าแอคชั่นมันครบรสเลยนะครับอย่างที่2คือบัดดี้เนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นคาที่เนาะแต่ว่าในรูทคาที่จะมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยบัดดี้จะไม่ใช่คาตี้นะครับเอาเป็นว่าเป็นใครคุณผู้ชมไปดูใน PV ที่ผมแปะไว้ใน description ละกันนะครับอย่างที่3เนี่ยมันจะมีไซด์มิชชั่นเฉพาะในรูทคาตี้ด้วยผมพูดได้ประมาณนี้ละกันนะครับมาดูในส่วนของโอเพนนิ่งกันบ้างนะครับผมโอเพนนิ่งเนี่ยจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างเดียวก็คือนี่ฮะฉากนี้เดิมทีแล้วเนี่ยมันจะเป็นชื่ออากิบะสติป2ปกติเลยแต่คราวนี้มันจะเป็นโลโก้อากิบะสติป2Director's Cut มาเลยนะครับต่อมาในเรื่องของกราฟิกนะครับกราฟิกในเกมนี้ก็ยังเหมือนกับในเวอร์ชัน PlayStation 4เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทของเกมนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเล่นทั้งพกพาแล้วก็ต่อทีวีเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่30 FPS เสมอนะครับในระหว่างที่คุณผู้ชมเดินทางในอากิฮาบาระเนี่ยจะเห็นจอใหญ่ๆตามตึกแถวแล้วก็ใน UD Plus นะครับซึ่งตรงนี้มันมีอีสเตอร์เอ็กอย่างนึงเลยก็คือวงที่ชื่อว่าคาเมนโจชินะครับตามที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่แหละครับจะบอกว่าวงนี้มีจริงนะครับทำไมผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าวงนี้มีจริงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอ่านภาษาญี่ปุ่นอ่านเนี่ยฮะพูดถึงก็มาเลยเขาบอกว่าให้คุณผู้ชมไปดู MV เต็มๆเพลงที่ชื่อฟันฟาเลของคาเมนโจชิที่ YouTube ได้เลยทีเนี้ยผมลองไปเสิร์ช YouTube มันมีจริงครับผมประมาณนี้แล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กนึงก็คือมันมีวงสองสาวที่ชื่อว่า Dirty Bloody Princess เนี่ยที่เป็นวงมาจาก Akiba Step ภาคแรกเนี่ยมาร้องเพลงในจอใหญ่ด้วยในเพลงที่ชื่อว่า Vanity Wham และนอกจากนี้มันมีโฆษณาอื่นๆด้วยคุณผู้ชมก็ลองไปดูเพิ่มเติมละกันนะครับในระหว่างที่คุณผู้ชมผจญภัยใน Akihabara นะครับส่วนเรื่องของบรรยากาศในเมืองนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังเหมือนกับในเวอร์ชัน Play 3 Play 4แล้วก็ PS Vita เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงคือในเวอร์ชัน Nintendo Switch เนี่ยมันจะมีภาพปกของ Akiba Step ภาคแรกที่เป็นตัวรีมาสเตอร์มาด้วยนะครับผมอุ้ยหลายอย่างฮะคุณผู้ชมต้องพยายามสังเกตไปเรื่อยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยในเวอร์ชัน Nintendo Switch เนี่ยหรือ Director's Cut เนี่ยจะมีโปสเตอร์ของ Akiba Step ภาคแรกตัวรีมาสเตอร์มาให้เห็นด้วยนะครับผมโอเคถ้าพูดถึงว่าเกมเพลย์หรือระบบการเล่นเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาไหมเอาเป็นว่าผมขอพูดแบบสั้นๆละกันเป็นภาพรวมนะครับว่ายังเหมือนกับในเวอร์ชัน PlayStation 3 PlayStation 4และ PS Vita เลยนะครับคือเอาจริงๆอะถ้าผมจะพูดถึงระบบการเล่นเนี่ยโอ้โหมันมีรายละเอียดเพียบเลยครับเอาเป็นว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับว่าระบบการเล่นหรือเกมเพลย์ภาพรวมเนี่ยยังเหมือนกับเวอร์ชัน Play 3 Play 4และ PS Vita นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับความรู้สึกหลังเล่นเกม Akiba Step 2 Director's Cut นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมบรรณาที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ